สวัสดีครับตามปกติแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone หรือ iPad ของเราแล้วและเมื่อเปิดฝาของ AirPods ขึ้นมาเราก็จะเห็นชื่อของ AirPods แสดงขึ้นมาบนหน้าจอครับซึ่งชื่อนี้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเลยครับไปดูวิธีเปลี่ยนกันเลยครับเริ่มจากในหน้าจอ Home แตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Bluetooth ในรายการอุปกรณ์ของฉันให้แตะเครื่องหมาย i ในวงกลมทางด้านขวาของชื่อ AirPods ครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะในหัวข้อชื่อแล้วตั้งชื่อใหม่ที่ต้องการได้เลยครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วแตะเสร็จเราจะเห็นว่าตอนนี้ชื่อของ AirPods ที่แสดงด้านบนเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งแล้วครับและเมื่อเราลองเปิดฝาของ AirPods เพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่ชื่อของ AirPods ที่แสดงก็เปลี่ยนแล้วเช่นกันง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ทำได้เลยนะครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ